เพื่อไทยครับผมมาพร้อมท่านรองโฆษกชุมสายสียาพัยแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นก่อนนะครับประเด็นที่ผมเป็นเรื่องของการยืดพรกฉุกเฉินแล้วก็คงเคอร์ฟิลซึ่งขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระชับอำนาจและเป็นการใช้อำนาจอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งทำให้ประชาชนนั้นเสียประโยชน์นะครับถ้าเราจะไปดูแนวทาง ของการออกมาตรการต่าง,างๆของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีความผิดพลาดตลอดระยะเวลารายทางที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหลายมาตรการที่ออกผิดใช้พลาดและเป็นมาตรการที่หลงทางหลายเรื่องเป็นเรื่องไม่ควรทำครับแต่ว่ากรับทาแต่ละทิ้งเรื่องที่ควรทำไม่ไปทำทุกวันนี้กลายเป็นว่าถกเถียงกันว่า ตกลงจะปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็นอย่างไรจะขยับเข้าหรือจะปรับออกไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีประชาชนในมากกว่า50จังหวัดอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดเชื้อย้อนกลับไป14วันครับมากกว่า50จังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และในภาพรวมของส่วนกลางประเทศ พบผู้ติดเชื้อบางวันหนึ่งราย2ราย3รายเป็นศูนย์ก็เป็นมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าเอาสถิตินี้ครับมาขังคนไทย67ล้านคนจึงตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำก็คือการหลบหลังโควิดเพื่อปกปิดการบริหารงานที่ล้มเหลวลงทุนอย่างมากนี้เพียงเพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจอย่างเต็มที่ได้กระชับอำนาจความจริงเป็นรัฐบาลที่ถือว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลมากที่สุดแต่รัฐบาลประยุทธ์กลับกลายเป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพมากที่สุดมาตรการที่ออกมามันสับสนย้อนแย้งไปหมดผิดทิศหลงทางหมดเช่นโรงเรียนเปิดไม่ได้ครับแต่ว่าห้างเปิดได้ทั้งจริงจริงการไปห้างเนี่ยจำนวนคนมากกว่า แล้วก่อนจะเข้าจะออกได้ทุลักทุเลครับจากการต้องสแกนแอปไทยชนะสแกนไปสแกนมาก็มีข้อมูลที่ทำให้ประชาชนหวาดวิตกและกังวลว่าจะถูกแฮกข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับ <S <S พอไปสแกนแอปไทยชนะเช็คอินเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยม,มีข้อมูลต่างๆผุดขึ้นมาจึงเป็นไปตามสมมติฐานก่อนหน้านี้ว่า การที่รัฐบาลพยายามจะล้วงข้อมูลของประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลโดยรัฐบาลที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชาชนหรือไม่ดังนั้นการยืดพรกรฉุกเฉินและการคงการประกาศเคอร์ฟิลรัฐบาลต้องเข้าใจนะครับว่ามันเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ตกลงวันนี้เราไม่รู้นะครับว่าตกลงการคลายล็อกหรือการปลดล็อกมันมีกี่เฟสตอนแรกเข้าใจว่ามี3เฟสวันนี้พูดเรื่องเฟสที่4แล้วจะมีเฟส5เฟส6ตามมาอีกหรือไม่มีนักวิชาการนักวิเคราะห์ออกมาบอกครับว่าวิกฤตจ,จากโควิดเนี่ยสร้างผลกระทบผลเสียหายทางเศรษฐกิจกถ้าเปรียบเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งหนักกว่ารุนแรงกว่าต้มยำกุ้งกว่า10เท่า มาถึงวันนี้รัฐบาลต้องเผชิญกับมรสมที่รัฐบาลต้องเผชิญอย่างน้อย3าลูกลูกแรกเป็นมรสมวิกฤตโควิด -19 ลูกที่สองมรสมการฟืน้นฟูเยียวย,ยาเศรษฐกิจและลูกที่สามต้องเผชิญกับวิกฤตก,การเมืองทั้งในพักและนอกพักรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลต้องสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพเสรีภาพและเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นให้ได้ ไม่ใช่ว่าเอาทุกปัญหาไปกรบไว้ใต้โควิดและก็หลบหลังโควิดและพยายามอธิบายว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดปัญหาแก้ไม่ได้ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพราะโควิดกลับเรียนโดยสรุปครับว่าปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ประสบความสุเร็จนั้นมันไม่ได้สำเร็จเพราะพรกฉุกเฉิน หรือไม่ได้สำเร็จเพราะเคอร์ฟิวอย่างเดียวนะครับแต่สำเร็จจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลยังคงกระชับและใช้อำนาจอย่างฟุ่มเฟือยผมใช้คาว่าฟุ่มเฟือยนะคือใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆปรับเข้าปรับออกเคอร์ฟิวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดที่สุดครับอาจจะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับ และถึงวันนั้นรัฐบาลอาจจะไม่สามารถรับมือได้ดังนั้นประเด็นของผมก็คือว่าการใช้พรากฉุกเฉินและใช้เคอร์ฟิวนั้นต้องใช้อย่างเหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพราะนอกจากประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วประชาชนยังเสียประโยชน์ครับประเด็นขผมมีเท่านี้ครับเรียนเชิญท่านรองโฆษกชุมสายสียาภัยครับ ขอบพระคุณท่านโฆษกท่านอนุสรเอี่ยม